ปัญหาคือเมื่อไรและยังไงถึงจะส่งบทเพลงอันแสนวิเศษของเธอไปให้โลกรู้จักได้เป็นผู้ปกครองเมืองนี้นะฮะซึ่งก็คงคล้ายๆกับเวลาผมทำมิวสิกเฟสติวัลอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องดูแลผู้คนที่อยู่ในเฟสติวัลให้มีความสุขด้วยเสียงเพลงแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมเมืองที่ผมดูแลอยู่ด้วยรับรองว่ามันใหญ่มากครับอุตาก็คืออุตาใช่ไหมดูสิทำไมนายถึงไม่สนิทกับบริษัทอุตาได้ล่ะทำไมสวัสดีครับผมยุทธนาบุญอ้อมครับบางคนก็เรียกกันว่าป่าเต็ดครับฉันเคยปกครองประเทศเอเลเจียแห่งนี้มีชื่อว่ากอร์ดอนเป็นตัวละครชื่อว่ากอร์ดอนฮะผู้ปกครองเมืองอาริเจียมีความคล้ายๆคาแรคเตอร์ผมอยู่นิดนึงตรงที่ว่าดูแลเมืองที่เก่งเรื่องของดนตรีซึ่งก็คงคล้ายๆกับเวลาผมทำมิวสิกเฟสติวัลอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูแลผู้คนที่อยู่ในเฟสติวัลให้มีความสุขด้วยเสียงเพลงแน่นอนฮะว่ากดดันเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ผู้คนรอคอยติดตามชมกันเยอะนะฮะแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวละครในหนังเนี่ยก็มีความเป็นที่รู้จักมานานนะฮะโชคดีนิดนึงตรงที่ว่ากอร์ดอนเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ก็เลยทำให้ลดความกดดันไปประมาณนึงเพราะว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเสียงผ้าของคนอื่นสิ่งนึงที่ช่วยทำให้กดดันน้อยลงก็คือทีมงานนะที่ช่วยกำกับเราช่วยแนะนำน้องไบว่ามันล้นนิดนึงครับงั้นน้องไบขอหลังปัญหาคือนะครับปัญหาคือเมื่อไรและยังไงถึงจะส่งบทเพลงอันแสนวิเศษของเธอไปให้โลกรู้จักได้นอกจากจะได้สนุกกับเนื้อหากับคาแรคเตอร์ที่คุณเคยกันดีคุณยังจะได้ฟังเพลงที่เชื่อว่าเดี๋ยวตอนหนังออกฉายก็น่าจะโด่งดังมากไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วด้วยนะก็ไปดูกันฮะแค่มีบทเพลงของฉันทุกคนก็จะอยู่อย่างสันติและมีความสุข One Piece Film Red รอบปกติทั่วประเทศ25สิงหาคมนี้แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมเมืองที่ผมดูแลอยู่ด้วยรับรองว่ามันใหญ่มากครับ